สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 นะคะคลิปนี้นะก็จะมาถึงในส่วนของชาวราศีพิจิกนะคะลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้หมดเลยนะคะวันเกิดก็22ตุลาถึง21พฤศจิกายนหรือว่าใครไปทำแบบสอบถามตามลิงก์ใน Google นะคะหรือว่าในลิงก์ที่แจ้งให้ไว้ใต้คลิปนะคะก็จะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นลัคนาอะไรกันแน่นะคะแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่เนี่ยช่องนี้เป็นการดูแบบตะวันตกนะคะ Western Astrology นะคะแจ้งจะนับวันเนี่ยจากดาวอาทิตย์เพราะฉะนั้นวันที่อะค่ะก็จะนับตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะต้องอย่าย้อนความนิดนึงเพราะว่าดาวอาทิตย์มันเคลื่อนย้ายอ่ะก็จะต้องแบบนับของเขาด้วยอ่ะค่ะอ่ะตอนนี้แป๊บหนึ่งนะอันนี้เมษาของเดือนพฤศจิกายนนะคะมองว่าเหตุการณ์สำคัญของชาวพิจิกในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะมันจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการงานนะคะค่อนข้างจะเยอะการงานลูกน้องบริวารการทำอะไรที่ออกสื่อหรือว่าที่จะต้องเกี่ยวข้องกับสุขภาพการออกกำลังกายการไปช่วยเหลือสังคมงานชาริตี้แบบนี้มากขึ้นก็ได้เหมือนกันเริ่มตั้งแต่ช่วงวันที่19 มีนาคมนะคะดาวอาทิตย์เนี่ยย้ายเข้าสู่ในเรือนที่6ของคุณซึ่งที่บอกไปข้างต้นก็คือเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการงานนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้งานใหม่มีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสที่จะมีคนชักจูงคุณไปทำงานก็ได้หรือว่าสิ่งที่คุณทำอะค่ะโปรโมทสินค้าแล้วมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นก็ได้แล้วบางคนเนี่ยหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นรักษาดูแลออกกำลังกายมากขึ้นหรือบางคนมีโอกาสไปทำบุญช่วยเหลือสังคมนะคะไปอ่านหนังสือให้คนตาบอดเอาเสื้อผ้าไปบริจาคไปทำงานการกุศลนะคะมากขึ้นก็ได้เหมือนกันมีบางคนมีโอกาสได้รับสัตว์เลี้ยงนะคะสัตว์เลี้ยงอาจจะเป็นน้องหมาน้องแมวกระต่ายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาเลี้ยงเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยวันที่21มีนาคมดาวเสาร์เขาย้ายมุมนะคะเสาร์เนี่ยอยู่ในเรือนที่3ของคุณเกี่ยวข้องกับเพื่อนบ้านพี่น้องเครือญาติเพื่อนเก่าการติดต่อสื่อสารการเรียนการเดินทางระยะใกล้เสาร์อยู่ในเรือนนี้เนี่ยมาเกือบ3ปีแล้วหลายๆคนเนี่ยมีเหตุทะเลาะกับพี่น้องมีเหตุทะเลาะกับเพื่อนบ้านการเรียนก็อาจจะหนักเหนื่อยเป็นพิเศษหรือว่าการติดต่อสื่อสารบางทีคุณพูดอะไรไปคนอาจจะไม่ค่อยเชื่อคุณเท่าไหร่นะคะแต่พอหลังจากนี้ไปอะค่ะเสามันจะย้ายมุมนะคะไปอยู่ในเรือนที่4ของคุณก็จะเกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินครอบครัวนะคะอยากให้ทุกคนนะคะระวังนะคะอาจจะต้องมีการซ่อมแซมบ้านรีโนเวทบ้านจ่ายเงินค่าบ้านนะหรือซื้อบ้านขายบ้านอะไรที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวต้องระวังมากเป็นพิเศษบางคนอาจจะมีปัญหาครอบครัวอาจจะเป็นคนใดคนหนึ่งหรือว่าทั้งครอบครัวก็ได้หรือบางคนเนี่ยเหมือนถ้าคุณจะต้องออกมาทำงานที่บ้านทำงานการเกษตรคุณรู้สึกว่าคุณรับภาระรับผิดชอบค่อนข้างจะเยอะในช่วงเวลานี้คือต้องบอกว่าเสาเนี่ยมันจะย้ายมุมมาแป๊บหนึ่งนะจนถึงประมาณเดือนถ้าจะไม่ผิดกันยายนแล้วมันก็ถอยหลังกลับไปอีกแล้วมันจะย้ายไปสู่ในเรือนที่4ของคุณเต็มตัวเนี่ยช่วงปีหน้า2021เพราะฉะนั้นจากนี้ไปอะค่ะถ้าจะระวังเนี่ยก็นับไปเลย3ปีนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็มีนิวมูนเกิดขึ้นในเรือนที่6ของคุณใครอยากเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆงานใหม่ดูแลตัวเองใหม่ๆหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นดูแลหุ่นดูแลการกินการอยู่กินคีโตกินคลีนกินแต่โปรตีนอะไรก็แล้วแต่คุณจะหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วหรือแม้แต่การที่จะไปทำงานนะคะคุณจะมีไอเดียใหม่ๆผุดเข้ามาเรื่อยๆหรือการรับลูกน้องบริวารแบบนี้ก็ได้นะคะ
ลูกน้องใหม่ก็ได้นะที่พูดไปนะแล้วก็30มีนาคมดาวอังคารเข้าสู่ในเรือนที่4อันนี้ต้องระวังเรื่องการทะเลาะกับคนในครอบครัวนิดนึงเนื่องจากช่วงเวลานี้ค่ะบางคนอาจจะมีภาวะความเป็นผู้นำค่อนข้างจะสูงคุณจะแบบมั่นใจตัวเองมากเฮ้ยต้องทำแบบนี้สิทำตามฉันสิแล้วบางทีเนี่ยมันไม่ได้ดังใจคุณก็มีเหตุอาจที่จะทะเลาะกับเขาได้นึกออกไหมคะระวังนิดนึงเนาะแล้วก็พอวันที่3เมษายนดาวศุกร์เนี่ยเข้าสู่ในเรือนที่9ความรักมาจากการเดินทางปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิคนที่ศีลเสมอกันถึงจะเจอกันแล้วก็การเดินทางระยะไกลการเรียนบอกไปแล้วเหมือนกับบางทีคุณต้องปรับไปทำธุรกิจเดินทาง business trip เราได้เจอใครแบบนี้ก็ได้หรือแม้แต่ว่าคุณไปเรียนอะไรบางอย่างแล้วคุณได้เจอคนรักแบบนี้ก็ได้เหมือนกันรวมไปถึงการเงินบางคนเนี่ยมีความคิดที่แบบเฮ้ยฉันอยากจะทำการตลาดมากขึ้นแล้วฉันได้เงินก็ได้ขายของออนไลน์อาจจะเป็นการทำ YouTube แล้วแบบได้เงินค่าที่เขา YouTube ให้มาแบบนี้ก็ได้หรือบางคนเนี่ยทำคอร์สเปิดคอร์สสอนก็ได้เงินตรงนี้เหมือนกันนะคะตรงนี้มีโอกาสมีไอเดียเข้ามาอยู่นะ4เมษายนพฤหัสคอนจังพูโตก็บางคนเนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะใช้คำว่าได้เงินก้อนโตจากไม่ใช่ได้เงินก้อนโตจากพี่น้องนะคะพี่น้องให้เงินมาหรือว่าคุณลงทุนกับพี่น้องเนี่ยกับเพื่อนเก่าๆแบบนี้ก็ได้หรือบางคนทำงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารไปเซลล์ไปขายไปสอนแล้วแบบเฮ้ยได้เงินก้อนมาก้อนโตมหาศาลก็ได้เหมือนกันรวมไปถึงบางคนอาจจะพบรักจากการเดินทางบอกไปแล้วการเดินทางการเรียนพี่น้องเพื่อนเก่าๆแนะนำคนรักมาให้คุณก็ได้ลองดูมีโอกาสได้เจอคู่นะจ๊ะแล้วก็7เมษายนนะคะฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือนที่12ต้องระวังเรื่องของศัตรูลับนิดนึงฟูลมูนเนี่ยเป็นการจบอะไรบางอย่างโอเคที่ผ่านมาต้องระวังบางทีความลับถูกเปิดเผยหรือว่าเป็นลักษณะของคนที่เขาไม่แอบไม่ชอบคุณแล้วเขามาทำอะไรให้คุณเสียหายได้ต้องระวังนิดนึงนะถ้าบางคนทำอะไรที่อยู่เบื้องหลังได้มันจะประสบความสำเร็จเช่นสมมติคุณจะเปิดตัวสินค้าอะไรบางอย่างแต่เปิดตัวปีหน้านะเปิดตัวหลังจากนี้แล้วตอนนี้เป็นช่วงวางแผนเตรียมการแบบนี้ค่อนข้างจะดีกับคุณนะคะหลังจากนี้11เมษายนดาวพุธเข้าสู่ในเรือนที่6ก็เกี่ยวข้องกับการงานคุณจะไปสัมภาษณ์งานคือเขาให้คุณอยู่แล้วแหละพูดดีอาจจะเป็นจังหวะนี้คุณจะพูดตรงนิดนึงนะค่อนข้างจะพูดตรงระวังเรื่องการพูดห้วนนะคะต้องพูดค่ะพูดครับตลอดนะอันนี้ระวังนิดนึงนะภาษาอังกฤษก็ please นะคะแจ้งมาอยู่ที่นี่คือคนจะบอกว่าเฮ้ยเธอพูดห้วนมากเลยจริงๆเราไม่รู้อ๋อมันมีวิธีการคุดยูหรืออะไรเงี้ยต้องแบบเราก็นึกออกไหมถ้าภาษาไทยเราก็พูดค่ะพูดครับได้แต่ภาษาอังกฤษฉันต้องทำยังไงให้มันสุภาพนะแล้วคนนึกว่าเราพูดท้วนจริงเปล่าเราไม่รู้อีนี่โง่อย่างเงี้ยนะก็เป็นไปได้นะคะพูดให้มันเพราะๆนิดนึงนะคะแล้วก็โอเคจบก็ถ้าเป็นดวงดาวที่เห็นเนี่ยในส่วนของชาวพิจิกนะคะหลักๆเลยคุณใช้คำว่าถ้าเป็นในเรื่องของการงานเนี่ยค่อนข้างเด่นชัดโอกาสเริ่มต้นงานใหม่ใครสัมภาษณ์งานอยู่มีโอกาสที่จะได้งานสูงส่วนในเรื่องของการเดินทางต่างๆไม่มีปัญหาอะไรนะคะความรักเจอจากการเดินทางได้ที่จะให้ระวังก็คือเรื่องทะเลาะกับคนในครอบครัวนะคะแล้วก็สุขภาพไม่มีอะไรมากมายเพียงแต่เสาร์อังคารมันจะมาเจอกันน่ะก็ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนิดนึงเสาร์กับพูโตยังทำมุมส่งถึงกันอยู่เนาะแล้วเสาร์อังคารก็ทำมุมส่งถึงกันนะบางทีแบบอุบัติเหตุหกล้มรถเฉี่ยวชนอย่างเงี้ยมันยังมีเกิดอยู่อะค่ะไปอีกเกือบปีอะเวลามันทำมุมเนี่ย10องศาบวกลบนะมาแล้ว10เดือนไปอีก10เดือนแต่ว่าเดี๋ยวพอกลางปีเนี่ยมันจะแบบเตือนหน้าถอยหลังเพราะฉะนั้นถ้าจะเตือนใครในช่วงนี้ก็จะเตือนเรื่องอุบัติเหตุเยอะๆมากกว่าทั้งหกล้มหมิดบาดหรือว่ารถชนเฉี่ยวต่างๆเนี่ยก็ต้องระวังหน่อยนะคะมาเดี๋ยวหยิบไพ่แบบนึงนะคะเดี๋ยวโฆษณานิดนึงเนาะขั้นก็ตอนนี้นะคะโปรแบบ
โปรแรงแซงโควิดนะคะส่วนตัวแจงลดราคา 50% ในส่วนของการเรียนดูดวงนะคะซึ่งแจงก็มีโปรเจกต์ว่าเดี๋ยวแจงจะสอนไลฟ์นะคะแต่ตอนนี้ก็คือสอนผ่าน YouTube ไปมีอะไรก็เหมือนกับถามกันได้ตลอดอยู่แล้วนะคะตรงนี้เผื่อใครสนใจไพ่ดวงดาวลายมือลายมือไม่สอนค่ะโทษทีไพ่ดวงดาวแล้วก็ดาวแบบคู่รักนะคะเผื่อใครสนใจจะหาคู่เป็นยังไงคู่แท้ฉันเป็นยังไงเนี่ยนะคะอ่ะลองดูเผื่อว่าได้ดูของตัวเองรวมไปถึงการดูดวงด้วยแจงก็ลดราคา 50% นะคะซึ่งของแจงเซอร์วิสที่แจงมีทำได้ก็คือดูไพ่ดูดวงดาวแล้วก็ลายมือนะคะขออนุญาตสับไพ่แป๊บนึงนะคะขอบคุณสำหรับคำถามที่แบบมาฝากเอาไว้นะคะตรงนี้นะชอบอ่ะความรู้สึกแบบพิจิกจะให้ส่วนร่วมดีมากๆเลยอ่ะนะคะอ่ะเรื่องงานก็มานะคะ Page of Wands นะคะ The Starsคือถ้าใครที่ถามตอนในช่วงเดือนนี้ค่ะมันจะมีโอกาสได้ไปลงเรียนคอร์สอะไรเพิ่มเติมค่อนข้างจะเยอะเนาะคอร์สที่แบบจริงจังแบบไปเลยหรือว่าคอร์สที่เรียนแบบออนไลน์อบรมสัมมนาต่างๆตรงนี้คุณมีโอกาสที่จะได้เรียนอยู่แล้วนะคะหรือบางคนเนี่ยมีไอเดียนะคะในการสร้างงานสร้างเงินเกิดขึ้นกับตัวเองนะคะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยฉันควรต้องไปเรียนวิชานี้เพิ่มเติมนะคะตรงนี้มีไพ่การเรียนขึ้นถึง2ใบนะคะใครถามถึงในเรื่องของการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานเนี่ยคุณมีโอกาสได้เปลี่ยนค่อนข้างจะชัดเหมือนกันนะคะตรงนี้คือถ้าแจงอ่านจากไพ่นะคะจะเห็นได้ว่าไพ่ตรงกลางของคุณนะคะได้ไพ่ Page of Wands นะคะซึ่ง Page of Wands เนี่ยเป็นไพ่เด็กผู้ชายถ้าจะเห็นโทนสีเนี่ยเป็นสีแรงหมดเลยเนาะเวลาที่คุณดูไพ่ถ้าตามหลักตามหนังสือนะคะที่อ่านมาเนี่ยก็ดูสิ่งดูวัตถุเป็นอะไรใครทำอะไรที่ไหนเหมือนเขาเนี่ยแล้วสีก็เป็นสีโทนร้อนเนาะมันบอกถึงความมีพลังไพ่ไม้เท้าแปลถึงเรื่องการงานคุณถือไม้เท้าชูขึ้นเฮ้ยไพ่เด็กถือไม้เท้าเนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่คุณมีไอเดียมีความคิดในการทำงานทำเงินแล้วยิ่งเดือนนี้เนี่ยมีนิวมูนฟูลมูนเกิดขึ้นในเรื่องของการงานคุณค่อนข้างจะชัดแสดงว่าตัวคุณอ่ะมีไอเดียอยากทำโน่นทำนี่อยากจะเรียนหรือว่าอยากจะสร้างงานเพิ่มขึ้นตรงนี้ก็เป็นเด็กอีกเด็กถือดาบดาบแปลถึงความฉลาดการคิดการพูดการติดต่อสื่อสารคุณอาจจะได้เรียนอะไรบางอย่างออนไลน์ก็ได้หรือว่าคุณมีความคิดที่อยากจะนำเสนอผลงานนั้นๆมีความคิดมีไอเดียในการจะสร้างสรรค์ผลงานในเรื่องการทำงานของคุณก็ได้ใครถามว่าเฮ้ยจะเปลี่ยนงานได้ไหม Temperance เกิดขึ้นโอกาสได้ปรับเปลี่ยนโยกย้ายค่อนข้างจะชัดเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนถ่ายโยกย้ายเปลี่ยนงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางคนไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเนี่ยแค่แบบโต๊ะทำงานแล้วแบบขยับเลื่อนอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะคะที่ผ่านมาเนอะ The Tower เกิดขึ้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงฉับพลันกระทันหันนะเหมือนกับมีอะไรทุกอย่างสิ่งเนี่ยเหมือนกับมาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสมมุติคุณอะอันนี้คือสมมุตินะสมมุติคุณอยากจะออกจากงานมานานแล้วแล้วพอช่วงโควิดเกิดขึ้นเหมือนตอนนี้บริษัทก็ค่อนข้างจะผลประกอบการไม่ดีเท่าไหร่เขาอาจจะแบบเฮ้ยทำวันเว้นวันแล้วกันไม่ต้องมามากแล้วเดี๋ยวจะให้เงินวันเว้นวันเว้นวันแบบนี้ก็ได้แล้วคือทำให้คุณรู้สึกว่าตอนแรกฉันก็อยากจะออกอยู่แล้วงั้นทำแบบนี้ฉันออกเลยก็ได้อันนี้คือตัวอย่างสมมุติซึ่งมันจะมีตัวที่แบบเร่งปฏิกิริยาให้กับตัวคุณนะคะให้คุณแบบโอเคฉันตัดสินใจได้เร็วมากยิ่งขึ้นได้ในช่วงเดือนนี้ที่ให้ระวังก็คือการใช้คำพูดของคุณเนาะKing of Swords เข้ามาบางทีเนี่ยคุณอะเหมือนพูดจาค่อนข้างจะตรงมากเกินไปต้องให้ระวังคำพูดมากเป็นพิเศษนิดนึงนะคะแต่ถ้าพูดว่าไพ่ดาบเนี่ยเวลาที่คุณมีอะไรแล้วคุณจะต้องโต้เถียงดีเบตแสดงออกถึงความคิดเห็นของคุณอะไรไปเนี่ยคุณสามารถทำได้นะคะอย่างชัดเจนอยู่แล้วไพ่สี่ถ้วยเกิดขึ้นมีไอเดียมีคนมานำเสนอผลงานมีโอกาสดีๆมาให้ตัวคุณแล้วตัวคุณเนี่ยกำลังลังเลอยู่ฉันจะรับสิ่งนี้ดีไหมแต่ถามว่ารับดีไหมโอกาสรับค่อนข้างจะสูงโอกาสจะไปค่อนข้างจะสูงเหมือนกับพูดให้มันเห็นภาพเหมือนคุณกำลังลังเลจะได้งานแล้วถามว่าจะไปไหม
โอกาสตอนแรกก็ลังเลตอนหลังเอาตอนหลังเลยตอนหลังก็คือจะไปอยู่แล้วนะคะตรงนี้ไม่ต้องห่วง The Star เกิดขึ้นสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้เนี่ยค่ะมันค่อนข้างประสบความสำเร็จสมหวังอยู่แล้วเขาบอกว่าขอให้คุณเนี่ยเหมือนจะอย่าแบบไปยึดติดอะไรมากพยายามชำระล้างจิตใจคือคุณมีโอกาสได้แต่คุณอย่าเครียดมากนะคะ3 เหรียญเกิดขึ้นมันเป็นเหมือนกับการที่คุณจะต้องไปเข้าสังคมไปทำงานเจอผู้คนนำเสนอผลงานพรีเซนต์งานมากขึ้นซึ่งคุณทำและประสบความสำเร็จเขาก็ช่วยคุณแล้วเขาก็เชื่อคุณด้วยนะคะไพ่8 เหรียญเป็นลักษณะของการต่อยอดความสำเร็จสิ่งที่คุณทำอะค่ะขยันต่อเติมสิ่งที่คุณถนัดอยู่แล้วนะคะไม่ได้เป็นสิ่งใหม่นะสิ่งใหม่เนี่ยเป็นการเรียนอยู่แต่ว่าสิ่งที่คุณถนัดอยู่แล้วเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะต่อยอดความสำเร็จไปได้เรื่อยๆในช่วงเดือนนี้ค่อนข้างขยันบางคนมีโอกาสที่จะเดินทางเยอะเป็นพิเศษก็ได้คือไพ่ไม้เท้าเนี่ยเกิดขึ้น2 ใบจากสิ่งที่เป็นความคิดอยู่ตอนนี้สิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะลองงานเรียนงานหรือว่าลงเรียนอะไรต่างๆไพ่จบได้ไพ่นี้เป็นผู้ชายอัศวินขี่ม้าถือไม้เท้าแสดงว่าสิ่งที่คุณอยากจะทำสมมุติบางคนบอกว่าเนี่ยอยากจะขายเบอร์โทรศัพท์แล้วบันความคิดมานานแล้วจังหวะนี้ที่ลงมือทำนะเหมือนเป็นไอเดียที่คุณอยากจะทำมาตั้งนานแล้วไม่ได้ทำอะค่ะจังหวะนี้มันมีโอกาสได้ทำลงมือทำสักทีทำตรงนี้นะคะถ้าถามสรุปนะคะในเรื่องของการงานนะคะแจงมองว่าใครจะมาถามว่าประสบความสำเร็จไหมดีไหมเนี่ยดีอยู่แล้วแต่ที่จะให้ระวังเนี่ยก็คือเรื่องของการติดต่อสื่อสารเนาะระวังนิดนึงนะคะงานออกมาดีนะคะได้ไพ่9 เหรียญด้วยสิ่งที่จะได้อะค่ะถ้าจะได้งานในช่วงเวลานี้ก็อาจจะมาจากคนสังคมรอบๆข้างคุณเพื่อนของเพื่อนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเรื่องการเงินนะคะดีมากๆได้ไพ่เดอะซันดีที่สุดใน18 ใบถามถึงการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายจริงได้ไพ่เดอะซันก็ดีนะมีโอกาสเหมือนกันนะแม้ว่าดาวจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าคือที่พูดไปข้างต้นในช่วงเดือนนี้เนี่ยเงินเนี่ยอาจจะได้มาจากการโฆษณาออนไลน์ขายของออนไลน์หรือว่าเกี่ยวข้องกับการเดินทาง business trip เงินเอ็กซ์ตร้าจากนั้นนะเงินพิเศษจากนั้นนะมีโอกาสแต่ได้ไพ่เดอะซันขึ้นมันก็มีโอกาสเสี่ยงโชคลองดูก็ได้นะคะแล้วก็สุขภาพเหมือนต้องอดทนพยายามมากหน่อยคือต้องบอกว่าแบบหนึ่งนะเดือนนี้ใครไม่สบายก็หายอ่ะมันมีดาวไปทำมุมในเรือนที่6ของคุณอ่ะสุขภาพอ่ะมันสามารถหายได้แต่ว่าต้องอดทนพยายามดูแลรักษาตัวเองมากหน่อยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนนะคะตรงนี้บางคนจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีการพัฒนาการเลยการความคืบหน้าเลยเหมือนกับว่าถ้าคุณจะต้องทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างคุณทำมาแล้วมันเฮ้ยเหมือนทำไมผลการทดลองมันไม่ค่อยไปไหนเลยหรือว่าสมมติคุณต้องแปลเล่มจบหรือทำสรุปจบอย่างเงี้ยบางทีรู้สึกว่ามันช้าจังเลยนะเขาบอกว่าให้เปลี่ยนมุมมองความคิดเปลี่ยนตัวแปรดูนะคะมันน่าจะดีมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าถามในเรื่องความรักเดือนนี้เนี่ยแจงมองว่ามีโอกาสมีคนเข้ามาให้คุณเลือกเยอะเหมือนกันนะคะบางคนมาไปเกิดขึ้นก็ได้นะคะแต่ความการสานสัมพันธ์ยังมีอยู่ลองดูความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะเด็กกว่าหรือว่ารุ่นเดียวกันก็ได้ธาตุลมก็เมถุนตุลกุมนะคะเด็กกว่าคุณหรือว่าโตกว่าคุณก็ได้นะคะราศีธนูบอกไปแล้วเนาะเมื่อกี้แล้วก็ในส่วนของมังกรก็มีโอกาสเหมือนกันถ้าเจอจากการทำงานหรือว่าจากการเรียนหรือว่าจากการเดินทางก็ได้เหมือนกันนะคะในช่วงนี้เข้าใจว่ามันไม่เป็นภาวะแบบสวีทหวานอะไรขนาดนั้นแต่ถามว่าติดต่อมาไหมก็มีโอกาสติดต่อกลับมาได้ขอดูไพ่ Oracle Destiny นะคะมันเหมือนกับการที่ได้เจอใครมันเป็นเหมือนกับ Destiny พรหมลิขิตมาอยู่แล้วในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงห่างกันนิดนึงเนาะ separation นะคะก็อยู่ห่างกันนิดนึงแล้วก็ระวังเรื่องการเข้าใจผิดนะคะความเข้าใจผิดการเข้าใจผิดกันได้นะคะตรงนี้ misunderstanding reconciliation เมื่อกี้บอกไปแล้วใครที่ห่างไกลกันเนี่ยโอกาสจะกลับเข้ามาคุยกันได้นะคะแล้วก็เนี่ยเร็วๆนี้แหละถามว่านานไหมก็เร็วๆนี้นะคะไพ่ใบจบก็คือได้ไพ่ clear your mind ก็คือให้ทำ
จิตใจให้มันปลอดโปร่งโล่งสบายแบบอย่าเครียดมากนะคะเพราะว่าจริงๆไพ่แบบเลิกไพ่จบในช่วงนี้ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวแจงขอดูในส่วนของคำถามนะคะที่มาฝากเอาไว้แบบขอบคุณมากๆนะคะทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะคะการบรรจุงานตำแหน่งใหม่ได้อยู่แล้วนะใครถามตรงนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยนะคะเดี๋ยวแจงขอหยิบเป็นไพ่ไพ่ทาโร่ให้คุณด้วยนะคะอันนี้เป็นคำถามที่แสดงถึงชาวพิจิกทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาใครมาถามเนี่ยค่ะไม่ได้หมายถึงเฉพาะคุณคนที่ถามแต่พูดถึงรวมของพิจิกนะคะโอเคเนี่ยบรรจุงานดีอยู่แล้วค่ะไม่ต้องเป็นห่วงดีมากๆเลยจะขายหรือให้เช่าอสังหาได้ไหมนะคะนี่ไพ่เดิมซ้ำนะไพ่ซ้ำสองอันทำได้แต่ว่าค่อนข้างจะต้องติดต่อหลายรอบหน่อยนะคะมาไปนะคะตรงนี้นะแล้วก็ถามว่าใครที่จะเรื่องเรียนนะคะมิถุนาจะไปสอบจะผ่านไหมหรอตรงนี้เตรียมพร้อมมากหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าแลดูจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นนะคะถ้าถามในพี่จะแปลว่าพี่ไม่อยากจะแปลงแง่ร้ายอ่ะจะแปลว่าผ่านนั่นแหละแต่ว่าต้องเตรียมตัวมากคู่แข่งเก่งหรือว่าต้องเราจะรู้สึกเราไม่ค่อยพร้อมอ่านหนังสือหน่อยนะคะจริงๆนี่น้องดลยาพี่ขอของเมษายนนะนี่เราทำพิธีการแล้วเนี่ยอ่ะโอเคงั้นให้เท่านี้ก่อนละกันนะอันนี้นะคนเก่าบอกไปแล้วนะตอนนี้ช่วงนี้ก็reconciliation พูดผิดพูดถูกเลยลิ้นรัวตื่นเต้นกลับมาคงกลับมานะคะตรงนี้นะจะมีโชคลาภบ้างไหมนะจริงๆเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าอาจจะมีนะคะตรงนี้มีโอกาสได้อยู่นะคะแล้วก็จะออกจากงานไหมโอกาสได้ออกงานค่อนข้างจะชัดนะคะตรงนี้ใครมาถามในเรื่องการเปลี่ยนงานนะคะนี่ไพ่ดีมากๆเลยนะคะน้องคุณพรศักดิ์จงสาครนะคะมาถามว่าจะหวยจะร่ำรวยไหมคะถูกหวยเนี่ยไม่รวยนะคะถูกหวยจะได้เงินแต่ถ้าคุณจะรวยคุณต้องศึกษาเรื่องการเงินนะคะอ่ะถูกหวยมีโอกาสถูกอยู่นะคะตรงนี้ลองดูนะคะเดือนนี้ลองดูนะคะถามว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนจริงๆมันก็มีโอกาสมีคนได้เจอจากการเดินทางเราต้องพาตัวเองออกไปเดินทางหน่อยนะคะป่วยเรื้อรังอยู่นะคะเดือนนี้ใครสำหรับใครที่ป่วยจะขอให้คุณหายนะคะเพราะว่าจริงๆช่วงเดือนนี้ค่ะดาวมันไปอยู่ในเรื่องของสุขภาพของคุณแจงเป็นกำลังใจให้มากๆเลยนะคะแล้วแจงก็เชื่อมั่นว่าคุณจะหายได้นะคะเดี๋ยวแจงขอดูใน YouTube แป๊บนึงนะคะตรงนี้น้องดลยาไม่ว่าพี่นะนี่พี่มาถามของเดือนเมษายนนะคะแป๊บนึงนะตายละถ้าเปิดจาก YouTube มันไม่ขึ้นให้อ่ะมันต้องไปเปิดจากอีกอันนึงอ่ะสักครู่นะคะสักครู่นะคะทุกคนไม่แน่ใจว่าจะเปิดจากนี่ได้หรือเปล่าพอดีว่าปกติอ่ะจะดูจากมือถือเครื่องนี้แต่ว่าโอเคได้ละเมื่อกี้ของใน YouTube ก็การงานการเงินบอกไปแล้วเนาะความรักคนโสดคนโสดจะหนักจะเต็มลองดูคือใครโสดเนี่ยอย่ารอแต่วาสนาโชคชะตานะช่วงเดือนนี้คุณพาตัวเองอะปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิคนที่สื่อเสมอกันกับคุณเนี่ยเขาจะมาเจอคุณได้นะแล้วก็ เดินทางไปเรียนทำบ้างหรือเปล่าถ้าไม่ทำแล้วอยู่แต่บ้านเนี่ยอย่ามาโทษแจงพาตัวเองออกไปเจอคนนิดนึงนะคะไปเรียนไปเดินทางโชคลาภเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะว่ามีโอกาสจะถูกแต่ว่านี่สินจะหมดไหมเนี่ยคือแจ้งแนะนำพี่หนุ่มมันดีโค้ชนะคะเรื่องนี่สินเนี่ยเราต้องบริหารจัดการนี่สินอย่างมีสติด้วยนะคะตรงนี้ อยากตัดคนเก่าจากใจครับพยายามจะหมดแล้วคนเก่าอ่ะมันยังวนเวียนอยู่ในช่วงเวลานี้อะค่ะทุกอย่างสิ่งมันอยู่ที่เราเนาะถ้าเรานิ่งไปถ้าใครสำหรับใครสูว่าอยากตัดคนเก่าแจงเชื่อมั่นว่าคุณทำได้วิธีการตัดคนเก่าแจงฟังมาจำได้ของคุณขุนเขาเขาบอกว่าสมองคนเราเนี่ยมันจำกัดถ้าคุณเนี่ยยังมีคนเก่าแล้วคุณก็สร้างสภาวะแวดล้อมในชีวิตคุณเนี่ยให้เหมือนเดิมอ่ะคุณจะไม่สามารถลืมคนเก่าได้เลยคุณต้องพาตัวคุณเองอะค่ะออกไปทำอะไรใหม่ๆเจอคนใหม่ๆทำกิจกรรมใหม่ๆเนื่องจากความจำสมองเราอ่ะมันมีจำกัดใช่ไหม
เวลาเราไปทำอะไรใหม่ๆเราจะลืมเรื่องเก่าได้ถึงแม้มันจะไม่แบบลืมภายใน1วันเนี่ยแต่คุณจะค่อยๆลืมไปอันนี้เรื่องจริงทำมาแล้วอกหักมาเยอะช้ำมาเยอะเลยบอกคุณได้ว่าเฮ้ยถ้าคุณอกหักตอนนี้อยากลืมคนเก่าขอให้คุณอะนู้นค่ะไปวิ่งไปออกกำลังกายไปเจอคนใหม่ๆพาตัวเองออกไปทำอะไรอย่างอื่นเนาะอันนี้เป็นกำลังใจให้ทุกอย่างสิ่งเรากำหนดได้นะคะแต่งงานแล้วแฟนอยากจะกลับมาคืนดีได้ไหมคะคือสาวอ่ะมันจะไปอยู่ในเรือนครอบครัวไปอยู่ไปอีกเกือบ3ปีถ้าจะกลับมาแจ้งว่านะเป็นช่วงกลางปีประมาณพฤษภาจนถึงกันยายนนะคะถ้าคนที่มีครอบครัวแล้วแล้วแฟนจะกลับคนที่แบบสามีหรือภรรยาจะกลับมาไหมนะคะช่วงกลางปีลองดูนะคะไม่รู้ว่าโสดดีไหมมีคนคุยแต่คนเข้ามาก็อยากรู้ว่าคู่จริงมันเป็นแบบไหนคู่จริงๆคือคนที่คุณเนี่ยอยู่แล้วไม่ต้องปรับตัวอะไรแล้วเขาไม่ทำให้คุณไม่สบายใจนะคะถ้าเขาทำแบบนั้นได้เอาคนนั้นอันนั้นคือคู่ที่จริงของคุณคือคุณอยู่แล้วคุณไม่เหนื่อยคุณอยู่แล้วคุณไม่ต้องมาดูดวงคนนั้นคือคู่ที่แท้จริงของคุณนะคะไม่ต้องหยิบไพ่ให้ก็ได้อันนี้พี่ก็รู้อยู่แล้วแหละลองดูนะคะตรงนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากที่มาฝากคำถามอะไรไว้ให้คิดว่าน่าจะตอบไปได้ค่อนข้างจะครบเหมือนกันนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะย้ำอีกครั้งนึงว่าตอนนี้โปรโมชั่นของแจงเนี่ยบริการลด 50% นะคะพูดไปก็อายไปนะในส่วนของการสอนดูดวงเรียนดูดวงนะคะดูดวงดาวความรักดูดวงดาวปกติ Western Astrology หรือว่าดูไพ่ลด 50% ลดเยอะมากเลยนะแล้วก็ในส่วนของการดูดวงส่วนตัวก็ลด 50% เหมือนกันราคาเข้าถึงได้นะคะตรงนี้ถามไถ่มาได้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ